ราก็ปมตกละเรื่องของคารวะเรื่องของอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรายังไม่ปมนี่นะเพราะความเมตตานั่นเองที่ไม่ปมเลยมันต้องได้กี้กันอยู่เลยว่ากันอยู่เลยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดนี่ใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งอย่าว่าเจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมาพูดให้คิดจะไม่มีหรือไม่มีเนาะจะว่าไงนี่จะว่าผมเป็นบ้าเป็นบอก็แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาเนาะคำพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่ว่าไงเพราะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นทั้งหลายเราโลกมันก็คนละโลกแต่มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งใดที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่แหละอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นหรือนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นทรงเป็นไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องโลกนอกเราไม่ต้องพูดแล้วไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายก็ว่าเห็นกิริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวเท่านั้นเคลื่อนไหวอะไรๆมันนั้นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือมังเหียนเป็นผู้ควบคุมมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นภัยอันนี้คือสิ่งเครือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าภัยตอนนั้นมันก็ครอบหมดแล้วมันไม่รู้เลยมันกว้านอันนี้มาเป็นเราของเราไปหมดนี่สิมันกล่อมขนาดนั้นไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่างั้นวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนทำถ้าไม่มุ่งใจจะปฏิบัติมันก็เรียนเพื่อมันจำเพื่อมันมันสั่งสมทิฏฐิมานะสังสมความสัมพันธ์มั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดหลักนักปราชญ์ชาติกวีขึ้นมามันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะจะว่าอะไรขนาดนั้นนะผมพูดในวงหมู่เพื่อนด้วยความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกอันนี้มันกระถ้าว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรสัมผัสสัมพันธ์อันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันหลักเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันถักมันดันมันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายแล้วความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติตรงนี้มันทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทาง
มันหนักเป็นธรรมชาติหลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดแล้วออกมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่สิมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิดมาปรุงเอามาสอดมาส่องดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะมันก็เหมือนอย่างหูเรามีเนี่ยเสียงเปี้ยงป้างขึ้นเปี้ยงป้างขึ้นมานี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพาไปที่ไหนสายไปที่ไหนไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสำหรับเห็นสำหรับได้ยินสำหรับดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏระหว่างโลกกับธรรมก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสทั้งมวลนะธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจสังเกตสังกามันก็ทันมันหากสัมผัสสัมพันธ์มันทำให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณานี่เลยมันเป็นทั้งหมดนี่จริงๆมันละเอียดมากนะวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานอยู่บนหัวใจคนไม่มีทางเลยมันจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เรียนการทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทำงานของมันอย่างนั้นนี่ที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสลดสังเวชมันจะไม่สลดสังเวชยังไงมันกล่อมถึงขนาดนั้นจึงไม่รู้ยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอำนาจของมันมีมากไม่ทำให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคลิ้มไปตามมันนั้นสนใจมากนักไม่ไรเพราะมันทำให้สนใจอีกเนี่ยมันซ้อนเข้าไปเลยเป็นลำดับไม่รู้กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นมิถิมิทรายก็แทรกอยู่ทุกมิถิมิทรายหุดถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่านะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทางก็เป็นส่วนหยาบมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่ภายในตัวของมันนั่นเด้มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ละละได้ตั้งที่โลกถึงสามแดนโลกธาตุหาลายหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฟังไม่ทรงไม่เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บรรลัยลงไปจากพระไถ่มีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะด้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำคำเป็นธรรมดาดังที่ไปศึกษาในสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนี้เสียพระองค์ก็ทรงทราบว่านี่ไม่ใช่ทางไงจึงได้มาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนระลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์ที่พระราชวิดาพาไปแลกนาขวัญทรงประทับอยู่ใต้ร่มว่าเลยร่มไม้ร่มว่าทรงเจริญอานาปานสติทรงเห็นผลนั้นย้อนเอาอันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอานาปานสติ
ในคืนที่จะตรัสรู้นั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอำนาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้ยังไม่ทรงพิจารณาอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วยังได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสิสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไรและลึกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงพวกแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นปัฏฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักมันเคยฝึกแก่เก็บตายยังไงยังไงอาสวะเคยเอ้ยบุเพนิวาสานุสิยานเคยเป็นมายังไงยังไงทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เก็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเกี่ยวในวัฏสงสารเพราะอำนาจแห่งเจ้ามาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนพบมัชฌิมยามก็ทรงทราบถึงเป็นจตุปาฏยานจตุปาฏยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกหย่อมหญ้าเกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดทั่วถึงพอปัจฉิมยามก็อาสวัคคายานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงคือญาณความรู้แจ้งความสิ้นอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตรัสรู้นี่แหละวิชาของสยามผู้มีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของพระองค์ให้พินาศชิบหายไปกลายเป็นวิสุทธิบุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งกงขังเรือนจำคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้านายอันใหญ่โตนี้เป็นผู้บังคับบัญชากดขี่ข่มเหงคือในเรือนจำน่าจะวัฏจักรได้สิ้นสุดถึงหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบประจักษ์พระทัยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์โลกสาวกอรหันต์ทหารที่ได้บรรลุตามท่านก็หลุดพ้นจากกงขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิทาคามีโสดามีพระสกิทาคามีก็มีพระสะอนาคามีมีเพื่อที่จะก้าวเข้าออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีสัมภาวใหญ่ได้แก่ธรรมเป็นเครื่องยึดของใจแล้วก็สัมภาวใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาสมุทรมหานิยมมหาจมทั้งเป็นทั้งตายนี้ออกไปได้ดังนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนถึงพระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรานี่อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจธรรมที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นข้าศึกต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้นแต่มันก็
สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดยถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตามๆมันภายในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปเสมอและยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลยท่านโลกจึงได้พอใจทำความชั่วช้าละมุกมาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุกข์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียดอ้อยอิงของมันนั่นได้กล่อมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกล่อมให้สัตว์โลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรอะไรก็เลยเสกสรรปั้นยอขึ้นมาของปลอมเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัวอยู่นะกลายเป็นความนิยมชมชอบไปตามๆกันหมดเพราะสัตว์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันทั้งนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่พุทธบริษัทหนึ่งมันไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความอยากละเอียดของธรรมและของกิเลสนี่แหละที่มันถ้าพูดถึงหน้าอิจฉาและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจว่าสามารถนำธรรมเหล่านี้มาตีหัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรก็เล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟังเรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั่นเพื่อนยึดมาเป็นคติเรียกว่าพระสูตรทางร้อยกรองเอาไว้มันเป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตำรับตำราเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆก็ล่วงลับผ่านไปแล้วแต่นำเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่กุลบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทำผู้ที่ดีเรื่องที่ดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือกฎข้อบังคับไม่ให้ปลีกออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากอย่างน้ำเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าหลามกอย่าทำไม่ให้ทำนี่แหละพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองฝากทางเอาไว้ไม่สัตว์โลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าปลีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดอย่าทำนี่เป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะนี่พระองค์มีพระเมตตาขนาดไหน
นี่ธรรมได้แก่ทางดำเนินพระปรมัตถ์นะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมพระวินัยก็มีไว้แล้วนะเป็นรั้วสองฝากทางกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดำเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุยหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยำต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นทรงสั่งสอนให้ดำเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระปรมัตถ์เป็นชื่อแห่งธรรมแท้ทั้งนั้นเป็นกุยหมายป้ายทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นท่านจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้หรอกปฏิบัติดำเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามหาอำนาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่นตามกลิ่นไม่ทันก็มีหลงล่องหลงลอยสูดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีแต่เรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตทุกข์แก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร้อยหลงร่องหลงลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเองตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกบร่องกบลอยไม่ให้เราตามร่องลอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาจึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่เสมอแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไรนั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเลิงภายในจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหัวใจของผู้สมาธิภาวนานั้นเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุก็มันเสาอยู่ที่ไหนมันพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลอกลวงไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วยหลุมๆแรงๆก็เชื่อมันไปตามความหลุมๆแรงๆหาที่เข็ดที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะของจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่ที่นี่ทำเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียรมีแต่กิเลสเพียรจะหมดเอาไปกินก็หมดแล้วจะปรากฏสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่สิมันน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าข้าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถใดต้องมีเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาไม่แก่สติสำคัญมากนะสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันทางต่อสู้กันมีอุบายวิธีการที่จะแก้ไขต่อถอนกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าศึกที่ปรากฏตัวขึ้นมานะ
คือสติเนี่ยสำคัญที่รู้จึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้องอยู่ตลอดไม่งั้นตายแพ้เดียวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่ทราบมาท่าไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่าหมัดว่าเข่าว่าศอกว่าถีบว่าเตะแล้วเผลอตรงไหนเข้าตรงนั้นเพราะผู้นั้นก็จ้องเอาจุดที่เผลอไอ้เราก็ชอบเผลอแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆเนี่ยมันถึงเข้ากันไม่ได้กับข้าศึกอยู่ภายในใจของเรานี่นะมันเด่นขนาดนั้นเวลานี้กำลังยิ่งกำลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริมไม่ระลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลิ้มไปตามเพลินไปตามทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้แม้ในวัดในพระในเนตรทั้งที่มันส่วนหยาบๆนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนตรมันมีได้เพราะชอบมันสมัครใจกวาดต้อนมันมามันไม่มาก็ประสบแสวงหามากวาดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจึงมีได้ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนมีเกลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสง่าตัวสง่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปลอมยกตัวจอมปลอมหลังเป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ำทำลายของจริงให้ถ้าเยอะตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ำทำลายไปด้วยซ้ำไปตามที่เป็นของจริงก็กลายเป็นของคือของล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็นที่เทิดทูนของจอมปราทั้งหลายไอตัวความชั่วช้าลามกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปเหยียบย่ำทำลายว่าเป็นของไม่ดีไม่ดีเป็นของคือของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปเสียหมดนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระส่ำระสายความคิดหายวายปวงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างแสวงต่างคนต่างบำรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้งที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฟืนเป็นไฟนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟมารายการที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยนี้ไม่มีทางทราบได้นี่สิที่ว่าศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่งนี้ลบล้างต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทำซึ่งเป็นที่เทิดทูนของจอมปราชญ์ก็ค่อยนับวันอับเฉาไปจากจิตใจแม้ทำจะมีคุณค่าประเสริฐเพียงไรก็ตามก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดมีตั้งแต่จอมมหาโทษเสนียดจันไหลนั้นถูกเสกสรรขึ้นมาเป็นปั้นดอขึ้นมาเป็นของดีเหยียบหัวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหมสิ่งที่มันหลอกมันลวงเป็นสิ่งลมๆแรงๆผู้เชื่อก็เชื่อแบบลมๆแรงๆเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความสุขความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เรา
ดูด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแต่กระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอำนาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเราไม่รู้แล้วจะหาความสมหวังมาจากไหนเพียงจะให้เป็นความสมหวังก็คือทำเท่านั้นที่จะแก้เข้าไปแก้เข้าไปเริ่มตั้งแต่ขั้นสมาธิภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนขอให้สละหัวใจลงไปเชื่อองค์ศาสดาเถิดเราจะมีวันผุดวันโผล่ขึ้นมาจนวันหนึ่งจนได้เวลาหนึ่งจนได้แม้ที่สุดจะไม่มากเพียงขั้นสมาธิความสงบใจก็จะเห็นจะปรากฏขึ้นมาที่ใจใจนี่แลเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในธรรมทั้งหลายแม้แต่บาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเสียงเช็ดเท้าของสิ่งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นแล้วทำไมจะไม่ได้มีความสงบร่มเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเล่านี่เมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสดาจะเป็นอย่างนี้นะให้เชื่อให้ถึงใจบังคับให้เชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองค์ศาสดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยานุขมะเจตินั่นท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิธรรมก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วนะแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีระมัดระวังรักให้ดีอย่าให้ข้าศึกศัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลายคุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปแล้วเราก็จะได้ครองธรรมนี้เป็นต้นทุนหมุนความเพียรก้าวไปโดยลำดับลำดับนี่สมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงศาสดาจริงอย่างไรธรรมนี่จริงอย่างนั้นธรรมนี่จริงอย่างไรธรรมของศาสดาจริงอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลจะอยู่กับความจริงเมื่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตรองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์พอที่กิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญจะฉุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะธรรมเป็นสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกเพราะราคะตัณหามันรุนแรงเนี่ยกำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจารบาดตามากถ้าเร็วก็เร็วมากในการแสดงออกของมันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิติเตียนวงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียด
ไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพลิดเพลินลื่นเลงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลนและเป็นตัวเหตุอันสำคัญด้วยที่จะทำก่อความพินาศชิบหายให้โลกได้ถึงขั้นมาลายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาตัวกามกิเลสนี้โทสะโกรธขึ้นมากโกรธก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียวจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องอสุภะสุพังซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจารณาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามขอแยกให้แยกให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกำหนดคลี่คลายออกไปที่เพราะเป็นความจริงนี่เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจอมปลอมดังกิเลสพาคาดตามหมายหลุมๆแรงๆอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้2วัน3วันเป็นยังไงทีนี้ถึง 4-5 วันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงทีนี้ดูสิมันน่ารักไหมน่ากำหนัดยินดีไหมแม้แต่ทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลูกตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปดิถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยะพินิจพิจารณานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งดุลอย่างนี้แหละผู้พิจารณาให้แยกแยะเป็นสมบัติของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดละออมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดนะที่แสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก็ต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเหลวไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่เวลานี้กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่เป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูที่อันนี้วิเศษอะไรอันนั้นก็ยังเปี่ยมชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นไปเสกสรรว่าวิเศษวิโสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมืดมิดปิดตาเพราะถูกกิเลสมันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ทำท่านก็บอกคุณแล้วนี่จะเอานี่มาสอนก็ควรจะเห็นแล้วปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในถ้าพิจารณาข้างในยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาซะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากำหนดที่เรากำหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้ความจำปลอมลมๆแรงๆนั่นมันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็คาดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจำปลอมผิดไปตรงไหนนี่คาดเพื่อถอดเพื่อถอนเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ถอนมาเองมันหลงตามความจำปลอมมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทำไมพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้มีเหรอไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไมพระพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นไว้อย่างสุภาพสุภังสอนท่าให้ไปเยี่ยมป่าชาก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชแล้วเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่มตัวข้างมันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนภายในใจขาดกันเลยระหว่างอสุภะกับจิตนี้ขาดออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่ยคือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไร
มันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกธาตุมันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทาให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นนุ่มๆแรงๆไม่มีที่จอดทีแวะนี่ไม่ตื่นเมื่อพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนออกมาต่อถอนออกมาแล้วมันจะไปไหนจิตปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนมันมืดตรงไหนมันไม่เข้าใจตรงไหนมันต้องสอดต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องนี่เรื่องปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเป็นจิตตภาวนาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานประธานนั่นแหละมันสงบไปหมดนี่ก็มีแต่ส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั่นก็ไม่พ้นที่จะตามกันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามคาดสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ๆหลวงๆที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจมีส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกวินิจฉัยนาที่นี่ติดตรงไหนอันนี้ในส่วนหยาบรูปขันธ์3แดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิถีมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยังพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปตามเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันนี่แหละมันไม่ไปไหนแหละนี่ก็รูปประขันของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้ไม่เน้นอย่างชัดเจนนะมันก็ปล่อยของมันนะดังที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิบยับลอกอยู่ยิบยับยิบยับอยู่เหมือนแสงหิ้งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองปั้นนั่งข้ามคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จืดไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเคลิบเคลิ้มหลับไหลประจำมันไม่มีวันอิ่มพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้นะมันจะมีวันอิ่มวันพอปรุงขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนี่เสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สำคัญมันหมายขึ้นมาปัญญาตามต้อนตามต้อนรู้อยู่ระยะระยะระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนหยาบๆถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมดเหลือตั้งแต่ส่วนที่ปรุงยังหยาบๆสำคัญอันส่วนกลางส่วนละเอียดมันก็ตามกันมาตามต้อนกันอยู่ภายในจิตนั่นแหละไอ้นี่จิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติทีนี้เมื่อธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสมันจะหารมาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทำลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทำลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจะเห็นแต่ความยิบแยบยิบแยบของจิตที่มันหลอกตัวเองมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยิบยับยิบยับไม่เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีกรู้อีกตามเข้าไปตามไปสุดท้ายมันก็มีแต่มาจากจิตมาจากจิตดับลงไปแล้วกลับไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปนั่นแหละปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อนี่แหละเชื้อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงจิตตรงจิตปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัตจักรวัตจิตกิเลสประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั้นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยพังไปหมดเอาที่นี่อะไรเป็นข้าศึกต่อใจสามแดนโลกธาตุนี่มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกบริสุทธิ์พุทโธอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุมีก็มีทั้งสักแต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดทวงจิตใจ
ว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมันหมายเขารู้อยู่โดยจากธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มภูมิของตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมันหมายสิ่งต่างๆที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดสักอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกไงเชื่อของกิเลสมันคืออวิชชามันพันหลอกเมื่อมันหมดน้ำยาแล้วไม่มีอะไรสบายโดยหลักธรรมชาติประชาอยู่ที่ไหนทีนี้มันหมดสมมุติแล้วภายในหัวใจคาดทำไมคาดความเป็นความตายคาดตาอะไรนี่ความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยความตายไปก็ว่าเฉยความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามสันติสิกูท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบสันติสิกูจะบอกเป็นลำดับลำดาประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยความตายไปก็ว่าเฉยความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามสันติสิกูท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบสันติสิกูจะบอกเป็นลำดับลำดาประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงสันติโกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นนั่นนี่คุณค่าแห่งการฝ่าฝืนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งซึ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปกว้านมาหลอกมาตบหูตบตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมันมาตกทำไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมันมาตกหูเล่นทำไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทำไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไงขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้ๆเอาให้จริงดิให้ได้เห็นดิพูดนี่ไม่ได้พูดมาแบบต้นๆเดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจเคยเป็นฟุตบอลมันถูกปิ้งมันเตะทั้งเสียพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วมาอวดมาพูดมาเพื่อนทุกขนาดไหนเพราะอำนาจของกิเลสก็เลยทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเมื่อฟัดกันขนาดไหนแพ้มันยังหลุดลุยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันราบแต่มันราบเห็นสิกิเลสลาบไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษธรรมวิเศษนั้นคืออะไรวิเศษน่ะอะไรที่มันเร็วอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่เร็วสามทั้งหลายครอบไหมฉาบทาไว้หมดไม่มองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อสิ่งฉาบทาอันสกปรกสมมุมแสนสมมุมนี้พังไว้หมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่วิเศษมันก็รู้เองวิเศษประสานทำไมรู้โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละการปฏิบัติไว้ตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคฤหัสถ์มากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมๆเร่งๆไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลาบก็ควรจะหลาบทุกข์มันทุกข์มาแล้วนี่เพราะอำนาจของกิเลสทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเราอยู่แล้วทุกลูกทุกนางเอาธรรมมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศธรรมก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกลมายาสาถ่ายอะไรไอ้เรื่องของกิเลสโอ้เรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถอะหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จะเอาของจริงมาหยิบยื่นให้เรานี่คือความหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นแหละแต่ธรรมไม่มีคำว่าหลอกลวงชิ้นหนึ่งก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเมื่อเห็นในหัวใจแล้วมันหนักรู้มันหมดปัญหาไปเองทีเดียวเอาที่นี่ดูหัวใจจนชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันแสดงลวดลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ทั้งสายหูสายตามีตรงนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันดูครอบหัวอยู่นั้นมันก็เห็นหมดแล้วสินี่แหละวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตาย
เราอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจของมันเลยไม่มีทางจะกี่กับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี่แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงนิดมีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่นั่นอันนี้ละสารโลกมันหมุนเวียนกันอยู่นี่ถ้าไม่โดดออกจากขอบดงด้วยอัดด้วยธรรมหกโดดขอบออกจากขอบดงมันก็พ้นทางนั้นเองมันก็ไม่หมุนถ้าอัดธรรมเข้าไปจับมันก็ออกละจากขอบวัฏจิตวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นแหละการประชุมกับผมเคยพูดแล้วกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมันสุดลงมากนี่ความสงสารหมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียกตะกายลงมาพูดก็ต้องระมัดระวังถ้าจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่ของมันนี่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็ยังดีดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้งอกตั้งใจให้เคารพตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของเราจงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคึกความทะคนองเป็นเรื่องของกิเลสอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อกันและกันแค่ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดล้านแสวงธรรมไม่ใช่ตลาดฆ่ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกันอย่าให้มีระมัดระวังเหนื่อยแล้วเอาละพูดไปพูดไปคนไหนไม่มีอะไรทำไงไม่พากันมาใหม่เลยมาใหม่เลยที่นี่ใหม่ยิ่งมากกว่าเก่ามันนี่ที่มันลำบากไม่รู้ภาษาภาษาอะไรทำไมรับมากก็อย่างเห็นกันนี่ตัวไหนทั้งกูทั้งดีก็ขาดช่องอีกทำไงน้อยมันหลับอีกตลอดถ้าไม่อยากเล่นกับใครกินมันหรือเลือกหวังมึงไม่ออกมารับแขกรับคนรับใครเลยคือไม่อยากพูดอยากกล่าวคุณมามันลึกทำมาทำเราก็ไม่พูดกับท่านอ่ะกับพระพูดไม่ฟังว่าท่านพูดแบบนั้นเหรอว่ากลางร้ายก็ไปเก็บเงินคือพึ่งก็ค่อยกุดค่อยร่วงมาเข้ามาทั้งหมดคือพึ่งข้าผู้เกาะแกลงหาธรรมการเกาะแกลงหาธรรมก็ต้องเกาะแกลงหากูหาอาจารย์รักกูรักอาจารย์ถูกใจฝ่ายกูเกาะกลางงั้นคนนั้นก็ต้องมาคนนี้ก็ต้องมาสิรักธรรมพระเราเข้าใจเรื่องนี้เลยพอหลวงปู่ท่านเผาผ่านไปแล้วเราเรื่องหมดหลังมันเปลี่ยนความหลังกับความหมดหลังมันมาเป็นคู่กันพระยามันเลือดเคลือบไปยังไงคือเคยปฏิบัติมาครับความเป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นคนในโลกไปแล้วนะมันก็ภูมิใจหรือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดมันย่อยมันก็คนแต่มันคนใกล้กับคนใกล้นะคุณฮักความสงบมันง่ายข้างวงกลมเสือจะเข้าไปอยู่นั่นร้อยกว่าก็ไม่เห็นนะมันรกทางที่เอกมันเตียนลงนะมันไม่คุ้นกับเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ตลอดเวลามันคุ้นมันก็สูบตัวไปอ่ะ
คนก็วิ่งนับวันมากก็มากขึ้นไหมฝั่งค้าสัมยางก็มาอยู่นั่นไม่ขาดความหนึ่งเนื้อหนึ่งครั้งรถทางรางไม่มีหรือไม่มีใครมาเลยพักสนุกพอหนาเลยอาหารก็มีธรรมชาติธรรมชาติพอหนาสบายสบายเรื่องพอหนาก็การงานอะไรเพราะผมไม่มีงานเหมือนเรื่องมันเลยการโยงงานขึ้นมาแต่วัดมันผู้หญิงคนหนึ่งมาเมื่อวันคืนครับวัดผู้หญิงฟังนะผู้หญิงคนนี้ก็ผู้หญิงฟังส่วนพระพิจารวิชาพระผู้หญิงต้องรู้รายละเอียดของคนอื่นรู้ใจของคนอื่นรู้ใจธรรมดาก็ไม่ว่าสำคัญคือใจคือดวงคือมันฝึกมันแปลกประหลาดมากในทางเร็วมันเกิดสลดหดหู่ภายในใจตัวแล้วเจ้าของกิจการมาเป็นโทษด้วยว่างั้นแต่ทำง่ายเลยเราเห็นกองขี้แล้วนั่งไปเห็นเหมือนกับมันเนี่ยตาเราเห็นกองขี้แล้วก็เคยเห็นใจเราเห็นอย่างนั้นทำไมจะไม่ตื่นกองขี้มันเหมือนมีคำว่ากองขี้เราไม่เหมือนด้วยมันเป็นลายใบก็เห็นก็ผ่านใบงานไปเขาเร็วเราไม่เร็วจะเป็นอะไรไปเพราะงั้นคือการปฏิบัติตัวเองไม่งั้นจะว่ารอบเลยเราเป็นผู้เห็นของเขาเราเป็นกระโหลกหงูเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็แสดงว่าเราโง่ต่อความรู้ของเราเองว่ะทำมันรอบความรู้ของตัวเองที่ถึงจะพอรู้ว่ะตาเคยเห็นมาเท่าไหร่แล้วผ่านมาเท่าไหร่ปฏิบัติต่อตัวเองต่อหูต่อตามาเท่าไหร่นี่ปฏิบัติต่อจิตมันได้เป็นยังไงนะปฏิบัติเนาะภาวนาหรือว่ามันว่าเยอะแค่นั้นมันยังจะเห็นละเอียดละออกว้างขวางมากกว่านั้นเลยนะมันขั้นภูมิมันควรที่จะรู้จะเห็นเห็นก็เห็นผ่านก็ผ่านไปเหมือนกับตาหูจมูกเรื่องกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรเนี่ยมันก็คือแปลกอะไรเห็นภายนอกก็เห็นภายในเมื่อจิตไม่ตื่นตัวเองไม่เป็นบ้านในตัวเองแล้วมันก็เสมอไปหมดแล้วจิตมันเป็นอย่างนั้นลึกล้ำมากจิตมันบอกแล้วโอ้โหสารโลกจะใครจะไปรู้ได้ง่ายวะนั่นเป็นถูกที่เด็กมันบืดโอเยืองไม่เห็นจิตเลยบืดไปหมดมันจะทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปทำลายเข้าไปมันจะเห็นว่าเป็นของเสียดแท้ไงบืดก็ทุกด้านทุกทางบืดก็ออกมาตั้งแต่โน้นแต่บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเอาด้านมันยังปืดปุ๊บอยู่ก็ตายแล้วสูงทั้งที่มันพาให้เกิดให้ตายตลอดเวลาไม่มีใครพาให้สัตว์เกิดตายมีแต่กิเลสทั้งนั้นพาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดเวลาแต่มันยังว่าตายแล้วสูงยังว่าได้ฟังด้วยแล้วยังเชื่อมันอีกนี่ถ้ามันยังสติปัญญาเข้าไอหัวมันจนแตกขาดสะบั้นออกไปจากจิตใจแล้วจะไปเห็นคนของมันยังไงจะไปเห็นความจริงยังไงกำลังมันลดลงขนาดนั้นว่าไงเป็นทำประโยชน์เป็นงานได้ขนาดไหนอย่างหลวงปู่คำดีนี่ก็น่าวิตกนะน่ากลัวจะไม่ยืนนานต้องผ่าต้องตัดอะไรเรื่อยท่านอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้ออกนี้จะโรงพยาบาลนี่เพราะว่าหมอปัญญาจะโรงพยาบาลท่านปัญญาท่านก็จะมาอยู่กับท่านประมาณสักเจ็ดวันหน่อยท่านจะกลับด้วยงั้นนะนี่ดีไม่ดีที่เอาท่านไปกรุงเทพอีกนี่ไปแก้ไขไปแก้ไขมาก็แก้ไปแก้มาก็หมดทางแก้มันก็ไปเลยสิเราเป็นยังไงที่สายวัฒนามันอาภัพจริงๆคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นมากๆเราไปทำอย่างนั้นในโรงพยาบาลโอ้ยานะยาเราไปนะเราไม่ได้สนิทเราไม่ได้ถนัดใจเหมือนเราอยู่โดยลำพังเรายิ่งเวลามากจนกรอบจนมงว่าเท่าไหร่นี้ใครมายุ่งเราไม่ได้นะเราทำหน้าที่เราเองโดยอัตโนมัติถ้าว่าเป็นหมอก็เป็นขึ้นมาทันทีในตัวเราเองถ้าว่าจะว่าเป็นหมอก็ดีการปฏิบัติรักษาเจ้าของมันพอเหมาะพอสมอยู่กับตัวเองเท่านั้นคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้มาเพิ่มมาเติมอะไรไม่มันเหลือมันเฟือไปมันมากไปเกินความพอดีกับหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในตัว
มันถึงไม่ค่อยยุ่งกับอะไรอย่างน้องเป็นธรรมดานานกับตายหาหมอก็ไปฉีดยาเพราะเป็นธรรมดามันถึงเข้าหัวเรื่องหัวต่อเขาได้ของเข็มถึงการมันจะเป็นนั่นจริงเนาะยาเราไปยุ่งนั่นนะตายสบายสบายไปฝืนมันทำไมความตายรักษากับรักษาแล้วมันไม่หายก็ไปสิจะได้หายความรับผิดชอบแต่ว่าหายห่วงก็ไม่เห็นห่วงอะไรมันแต่ว่าหายยุ่งเหมือนถูกมันยุ่งกับมันปฏิบัติรักษาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาขายยุ่งตลอดเวลาในเรื่องของขันทำงานด้วยความยุ่งยินไม่เห็นมันยุ่งอะไรนี่มันเพิ่งได้รู้ว่าพราหมณ์เป็นจักขันขาอ๋อมันเป็นตลอดสายนี่นะวะกิเลสครอบหัวมันอยู่มันก็เป็นพราหมณ์เป็นจักขันขาสมมติว่ากิเลสมันบันไลไปแล้วมันกับพราหมณ์เป็นจักขันขาอยู่มันเพราะเรื่องมันเป็นพราหมณ์อยู่แล้วจะมันเป็นอะไรอีกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีครูมีอาจารย์ส่วนมากพระกรรมฐานที่มุ่งอันมุ่งธรรมจึงต้องมาทางภาคนี้ทางนี้พื้นเพลมีอยู่แล้วตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาโดยลำดับลำดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีหลายองค์หลายองค์เวลานี้ก็ค่อยกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะคือจะผิดขึ้นมาใหม่นี่มันลำบากจิตที่เป็นไปท่านก็ไม่ค่อยจะทำเกี่ยวข้องกับใครๆแล้วก็เป็นอัธยาศัยของท่านแต่ผู้มีหลักจิตหลักใจมีอยู่มากเลยนะทางภาคอีสานหลักจิตตภาวนามีอยู่มากเลยนะแต่ท่านไม่ค่อยจะมาสนใจกับใครกับญาติกับโยมกับแขกกับคนมันก็คงเกี่ยวกับนิสัยวาสนาสิ่งนี้มันต้องเป็นเองเพราะอย่างผมนี่ผมก็ไม่ได้คิดนะว่าผมจะเป็นครูเป็นอาจารย์ใครเราพูดถึงเรื่องศาสนาน้อยจริงๆผมมันไม่เคยสนใจเลยถ้าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนใครนะมันมุ่งจะฆ่ากิเลสในหัวใจเจ้าของให้มันแหลกเท่านั้นแล้วพูดจริงๆอย่างนี้ด้วยเป็นความจริงในจิตใจมันจะได้เริ่มเกิดความเชื่อความสงสัยจากพุทธประวัติหรือบวชที่แรกแล้วสาวกประวัติว่าพระสาวกหลังพระเจ้ามันยังลงในใจจิตมีปฏิยินได้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสอนให้ฟังด้วยความสุขใจแล้วโอ้โหมันยิ่งฝังเลยนั่นแหละที่มันหนักความเพียรมันหนักมันเป็นกำลังใจมันไม่ได้สงสัยแล้วว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปไหนตามที่กิเลสมันหลอกต้มมานานแสนนานพอทำครูบาอาจารย์ประกาศลั่นขึ้นมาเท่านั้นเองความสงสัยความสำคัญอย่างนี้มันก็พังลงไปเลยมีแต่จะเอาให้ได้เอาให้ได้นั้นความเพียรมันทั้งนั้นหมุนติ้วจนจงถึงขั้นสุดท้ายว่าให้ตายกับรู้เท่านั้นให้ตายกับหลุดพ้นไม่พ้นตายก็ตายที่จะถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่ได้ตายเลยมันถึงขนาดนั้นเราก็แม่ครูอาจารย์ล่วงไปทั้งนั้นหมู่เพื่อนเกาะเพิบเลยก่อนเราอยู่ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านช่วยจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนเราไปแต่องค์เดียวเราท่านก็เสริมด้วยนะผมไปองค์เดียวองค์ท่านมีหลายขั้นหลายกระทงน้ององค์เวลาท่านไปกับใครท่านถามไปองค์เดียวไปองค์เดียวอะไรอยู่นี่กรรมจะขี่ยังไม่รู้ว่าขี่หนักมันจะไปหากรรมอัดกรรมทำที่ไหนได้จะไปนะเนี่ยฟังสิบางองค์เป็นอย่างนั้นองค์เดียวไม่ให้ไปบางองค์ไปก็องค์นั้นไปเนี่ยอย่างเรานี่ไปที่ไหนล่ะมันถามไปนั่นไปใครล่ะไปองเดียวเอาองเดียวนะมันดีอ่ะมหาไปองเดียวนะใครจะไปกวนท่านนะนั่นใครบุ้งท่านนะท่านก็ปราบไว้แล้วแล้วก็พระก็อยู่กับท่านนี่อย่าไปยุติอุจจารย์เราก็สนุกไปคนเดียวเราถึงเวลาที่จะมากราบเยี่ยมท่านเราก็มาของเรา
ไปส่วนมากก็ไม่ค่อยจะไปห่างไกลอะไรนะ45 กิโลไปกลับไปกลับมาได้เวลาสงสัยก็อาจจะทำมาท่านแล้วก็มาลงอุโบสถกับท่านหวังจะฟังธรรมะลงอุโบสถเสร็จแล้วก็ไปกลับไปบางทีก็ไปไกลเหมือนกันนะเป็นพันเป็นโอ้เป็น100 กิโลพันกว่าเส้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนาน2 เดือนบ้างอะไรกลับมาทีนึงไปบางทีก็ไปนานตั้ง4-5 เดือนไปไกลกับนี้เอาเนี่ยไม่ได้ยังไงว่าหน้าดีทำเลยไปบางทีก็เข็นลงไปถึงกาฬสินธุ์นู่นเดี๋ยวตามผู้ตามเขาก็ลงกลับขึ้นอีกดูตามป่าตามเขากรรมฐานที่เราจะพูดถึงเรื่องอาหารการบริโภคนี่มันเหมือนนักโทษในเรือนจำนะแต่เราหาอย่างนั้นนี่เราไม่ได้หาความเหลือเฟือความสนุกสนานลื่นเลงไปด้วยลิ้นด้วยปากด้วยท้องเราหาความสนุกลื่นเลงด้วยอัดด้วยทำต่างหากมันจึงต้องหาเองอาศัยอยู่ส่วนมากกับพระเจ้าอยู่กับพวกอะไรพวกโซ่พวกข้าเขาอะอยู่ตามหลังเขาไหล่เขา4-5 หลังคาเรือนเขาไม่ได้ทำนาหรอกเขาทำไร่พวกนี้พวกทำลายป่าเก่งนะทำไร่ไม่ทำลายป่าจะทำลายอะไรบินตบะก็ได้อาศัยเขาบางวันก็ได้พริกมาห่อหนึ่งพริกเขาพริกขี้หนูนี่โอ้ยกินแม่เป็นไฟเลยจ้ะพอจิ้มลงไปนิดหนึ่งจะตายแล้วจะมีอาหารการกินจะมีอะไรแต่เราไปหาอย่างนั้นมันเป็นเจตนาของเราเองมันจะเข้าเปล่าๆนั้นนะมันมากมันไม่ได้เป็นอารมณ์มันจะเข้าเปล่าๆจะกินมากขนาดไหนคนเรากินนิดหน่อยมันก็อิ่มเดินจงกรมมันตัวปลิวไปสิมันไม่โงกไม่ง่วงมันเป็นเพราะอาหารต่างหากนะกับน่ะสำคัญที่จะเข้าเปล่าไม่ง่วงนะกับยิ่งผัดๆมันๆด้วยแล้วนั่นแหละตัวเก่งกล่อมนี่ยิ่งฉันหายังไม่เสร็จดีสั่งสลับกรอบครับเหมือนรู้อาหารชนิดใดขึ้นไปมันเป็นเสริมเรื่องราคาตัณหาราคาหามันแสดงก่อนกำลังวังชาดีทั้งที่เราไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นมันก็เสริมไม่เห็นมันต้องไปดัดเรื่อยแต่ก่อนนี่จะกดลงละธาตุขันธ์ท่านอย่างนั้นนะท่านเสาะแต่ยังหาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนั้นไปหาที่โอโรจะอยากขาดเคิ้นๆนั่นพอได้ยังชีวิตกับเขาจะเป็นไรวันหนึ่งให้ตามความเป้าเปลี่ยนเรื่องคนจะไปเกี่ยวข้องใครจะไปเกี่ยวข้องเขาก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่สนใจกับเขาเลยเราไปหาภาวนานั่นที่เอาจนทั้งวันก็ได้เป็นมีคมนั่งสองที่พอหนาจะมีงานอะไรมายุ่งมันก็เพลินภาวนาสมาธิก็สงบเย็นอยู่ตลอดแล้วมันก็ยิ่งสบายยิ่งเข้าปัญญาได้แล้วมันก็ยิ่งงานเต็มตัวถ้าดำเนินอย่างนั้นน้องผือนี่เหมือนกันท่ามากๆที่มีอาหารเนี่ยที่ไหนจะไม่ได้อยู่เพราะอาหารอยู่เพราะธรรมต่างหากมันจะอยากขาดแคลนอะไรมันก็อยู่ได้มันน้องผือไปหลังคาเรือน70 หลังแต่ก่อนเขาก็ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถของเขานั่นแหละแต่มันก็ไม่เพียงพอกับพระไปพูดถึงเรื่องกลับนะเขียมๆไปข้าวไม่อดแล้วข้าวมันเที่ยวกับอย่างวัดเรามันพิลึกนี่มันท่วมจะตายมันไม่มีอะไรเจริญธรรมมีแต่อาหารเจริญที่เด็ดเจริญเหนื่อยย่ำทลายแต่ว่ามันน้อยขนาดไหนก็ตามเถอะเท่าที่ดูอยู่นี่มาจากวันนี้น้อยมากนี่มันไม่มากอะไรมันเหลือถ้าเที่ยวกับตั้งอย่างที่หลวงปู่แล้วมันก็มันมากเกินไปอย่างนั้นมันก็เป็นเองถ้าญาติโยมน้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลได้กินกันที่ไหนอันนี้มันล้นปากอยู่นั้นตลอดมันขาดครัวที่ไหนมันเต็มเลย
น้ำตาลที่เป็นพื้นอยู่แล้วมันมีน้ำส้มน้ำหวานอันนั้นอันนี้แอบมาแฝงอีกเสริมต้องนู่นมันไม่มีเพราะงั้นเวลาพาหมู่เพื่อนปฏิบัติที่แรกผมไม่เคยสนใจกับน้ำร้อนน่าจะประจำมันขาที่จันทร์ก็ไม่ยุ่งกับน้ำร้อนนะไม่ได้ฉันน้ำร้อนกันมาถึงที่แรกก็ไม่ได้ฉันสนใจกับน้ำร้อนน้ำชาเลยท่านอยู่นานมาคนนั้นนอนสายมาสวายมีขึ้นก็มันก็ถึงได้มีอย่างนี้แหละท่านก็เลยมีมาเป็นประจำจนออกหน้าออกตาซะแล้วเนี่ยทำเจริญในที่ขาดเขินเขียมมันยิ่งมันเจริญในที่สมบูรณ์ภูมิผลนี่แหละหลักอันนี้จำให้ดีผู้ทรงอัตทรงธรรมนี่คือผู้ขาดเขินเคยทุกข์มาแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่เท่าขี้ผงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาแหละนั่นท่านบุกเบิกไปเลิกนะท่านทุกข์มากเราไปที่ไหนเขาก็รู้แล้วก็มาถามท่านเขาจะไปรู้อะไรขี้ดูเขียนหนังสืออะไรเห็นไหมเขามาเจอท่านเขาแต่คือเข้าป่ามันที่เขียนไว้นั่นเป็นความผิดที่ไหนอ่ะกลางกฎใหญ่ๆกั้นล่มไปนี่ก็เห็นก็แตกคือที่เขากำลังไปเที่ยวหาอยู่ห้องกินในป่าเดินไปก็เห็นก็แตกคือเขาผ่านแม่หลงลูกหลงแม่แตกฟังเสียงลั่นเลยนั่นก็ผ่านไปแล้วมาหากันเขาหัวเราะกันลั่นคือเขาอายนั่นคือก็ไปหากินไปหาฆ่าสัตว์อะไรหาปูหาปลาในป่าในดงอะไรแล้วแต่พอเขาเจอก็เขาอายเขาโดดเข้าป่าแต่โค้งทางกลางป่าแต่เขากลัวเหมือนกับกลัวสัตว์กลัวเสือเขาไม่ได้กลัวงานเขากลัวด้วยความอายเขาเหมือนกับว่าเขาในกรรมชาติลามกแล้วกับเพศของพระเนี่ยมันไกลกันมากกับที่เขาหาอยู่หากินนั่นเป็นเพศที่หยาบที่เขากลัวนั่นเขากลัวอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายความหมายมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเด็กมันอาจกลัวจริงก็ได้เด็กมันหลงพ่อหลงแม่มันส่วนฟงแม่มันวิ่งกระป๋าแต่คือกระป๋าเขากลัวด้วยความอายของเขาเห็นว่าทางกรรมฐานหมาละอายตอนสมัยผมเที่ยวอยู่มันก็สะดวกนะมันไม่มีผมยักษ์พวกผีมากอยู่ทุกหย่อมย่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ลัทธิสังหารธรรมลัทธิยักษ์ป่าไหนก็อยู่ได้โม่แต่ก่อนเรื่องที่ยังท่านหวดไปอยู่เหล่านั้นผมเคยไปหมดแล้วนั้นน่ะท่านหวดท่านปิ่นที่ว่าไปตายผมไปเที่ยวไปหมดแล้วพวกหน้าหนักแจ้งงานก็ไหนบ้านน้องหมูน้องหมาผมไปหมดแล้วไปเที่ยวอยู่พุทธพรนาบ้านเจียงนาเนี่ยก็มีประมาณสัก14-15หลังกันเลยเป็นตรงทางนั้นนั่นนี่อันนั้นก็เป็นป่าไร่ป่าไม้ไผ่ป่าไร่โอ้โหเดินไปจนตั้งวันก็มีรอยเสือนี่เหมือนกับรอยไก่บ้านหลายบ้านอ่ะผมจำไม่ได้เลยที่ผมเคยไปอยู่บ้านนาหลักแจ้งนางบ้านน้องหมูบ้านอะไรเล็กๆเล็กๆเขาไม่มีทำนาล่ะเขาทำไร่กันนั่นนะผมเจ้าข้างศรัทธาเขาดีนะเขาใส่บาตรเรากินพ่อแม่ครูอาจารย์เคยไปนั่นนะทางหน้าหลักแจ้งนางพ่อแม่ครูอาจารย์เคยไปภาวนาอยู่นั่นนะแล้วไปเขาก็เล่าให้ฟังผู้เฒ่าคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ตอนนั่งกับพ่อแม่ครูจังก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นไปมันก็เล่าให้ฟังว่าญาติท่านเขาว่าไงเขาว่าญาติท่านมั่นมาอยู่นี่แล้วมาพอนายมีแต่ดงแต่ป่าทั้งนั้นสัตว์เสือนี่เต็มไปหมดนั่นออกจากทางนี้ไปตัดออกไปทางอำเภอนาแกนี่ก็เข้าไปเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆ
ไปเรื่อยจนออกทางกาฬสินธุ์ออกจากกาฬสินธุ์แล้วขึ้นมาทางกรรมสกุลมาหนองผือแล้วหันละเดือน2เดือนเรื่อยเรื่อยมาปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งขึ้นภูเขาน่ะเพราะมันต้องรู้หมดพวกป่าพวกอะไรพวกมีมันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้หมดผมอ่ะอยู่จุดนั่นจุดนั่นก็เป็นจุดที่เราเคยไปเคยอยู่แล้วทางนั้นทางภูเขาทางจังหวัดสกลนครเนี่ยพวกนั้นอยู่ไหนก็รู้หมดเลยก็เคยอยู่แล้วแต่ก่อนไม่มีอยู่ในสบายมากถนนทางไม่มีเลยเป็นด่านนะทางไปบ้านแต่ละบ้านละบ้านเนี่ยเป็นด่านไปมันไม่มีรถมีเกวียนพวกนั้นก็ใส่กระเป้เขาใส่หลังแล้วนะหามบ้างใส่กระเป้ใส่หลังบ้างป่าพวกเขาก็ทำไร่กินสำหรับพังข้าวของกินก็ไม่พอกินข้าวแดงๆนะข้าวไร่เนี่ยแดงๆไม่พอกินเขาต้องเอาหาสัตว์หาของป่าน่ะลงไปแลกเปลี่ยนตามหมู่บ้านพื้นพื้นนู้นทุ่งนาขึ้นมาเขาถือเป็นความสนุกสนานก่อนนะเขาลงไปหาอะไรไปแลกไปเปลี่ยนนู้นแล้วหาข้าวขึ้นมาก็หาจะเป็นหน่อยแย่นอไว้เครื่องป่ามีเยอะเนี่ยเป็นสัตว์ป่ากวางก็มีเนื้อเก้งก็มีหมูก็มีเล้นก็มีแล้วแต่เขาจะได้อะไรล่ะก็ลงไปแลกไปเปลี่ยนหาขึ้นมากินแล้วเผือกเอามันลงไปแลกเปลี่ยนข้าวขึ้นมาช่วยกินของเจ้าของก็มีเอามาเปลี่ยนเรื่อยก็กินอย่างนั้นก็ไม่กินเหลือเฟือเลยอ่ะอะไรมาเหลือเฟือเป็นสวนเป็นอย่างอะไรเขาก็เห็นมีพวกสวนก็ทำปลูกนั้นปลูกนี้ไม่มีก็มีไร่ของที่ว่าเขาไปปลูกเผือกปลูกมันเอาไว้ปลูกข้าวอย่างเงี้ยเขาทำไร่ข้าวแล้วก็มีเผือกมีมันปลูกกับแฝงกันไปต้นกันไปนั่นไม่มีสวนมีอะไรอย่างเราไม่มีนี่พอมันหมดจริงๆแล้วก็ย้ายบ้านไปหาทำเลที่มีป่าชุกชุมเนี่ยก็ไปทำนาป่าอีกมันลื่นเริงนะพอพูดอย่างนี้มันก็ยังทำให้ลื่นเริงผมไม่ได้คุ้นนะครับผมมาอยู่อย่างนี้จะว่าเป็นทางนิสัยก็ไม่ทราบไปเห็นป่าภูเขาป่าเห็นเขามีมันใจมันคึกคักเลยอย่างที่วันนั้นไปแจกของก่อนผ่านป่าผ่านเขาเพราะเราเคยแล้วมันใจมันคึกคักคึกคักมันอยู่สบายทั้งวันไม่เกี่ยวกับใครเราไม่เคยจะยุ่งกับใครเนี่ยก็สบายดีลบแขกลบคนมันไม่อยากพูดด้วยคืออยู่เจ้าของคนเดียวเจ้าของมันพอดีเลยแต่เผื่อว่ากับใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีอะไรมาให้เราแบกเราหามมันหนักปากก็หนักไม่อยากพูดมันถึงหลบนั่นหลบนี่เวลาคนมาจำเป็นยิงก่อนรับเขาบ้างอะไรบ้างคิดว่าไม่ได้หงุดหงิดมันอยู่พอดีพอดีเองเจ้าของธาตุขันธ์ก็พอดีการรักษาก็ง่ายถ้าอยู่ลำพังคนเดียวมีแสบมาเกี่ยวข้องเขาก็มาขย่าวสิมาขย่าวมาขย่มเจ็บหลังเจ็บแอวทำงานไปพูดนานไปก็เหนื่อยเนี่ยมันมีแต่เรื่องขย่าวก่อกวนนี่นานประชุมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะ21เดือนกุมภาพันธ์21กับ29ก็8วันวันนี้วันที่14โอ้แปลว่า42 21 22วันก็นับว่าได้ฟังอยู่แล้วขนาดนี้อยู่ดีมันไม่คิดได้คาดฝันว่าเทมีเพื่อนฟังแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้วัน7วัน8วันประชุมทีนึงประชุมทีนึงเรื่อยอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้มันกำลังของธาตุของขันมันเพียบอยู่เลยธรรมชาติของมันอยู่เฉยๆมันเพียบมันอยู่ยิ่งร้อนนี่โดยแล้วมันยิ่ง
กดลงกดลงให้เพียนะเริ่มพูดไปพูดมาจะเพิ่มความเหนื่อยขึ้นเรื่อยมันรู้ขึ้น